วันนี้เรื่องราวเกิดขึ้นจากแม่ค้าส้มตำข้างทางคนหนึ่งครับขายของขยันทำมาหากินจนวันนี้มีร้านใหญ่โตด้านหลังผมเนี่ยนะครับชื่อร้านครัวต้นเตยนะครับร้านเล่าเรื่องอร่อยเรามาฟังเรื่องเล่าร้านนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมน่าสนใจดีนี่น้องแก้มนะครับเจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแก้มเจ้าของร้านครัวต้นเตยค่ะเอ้าเดี๋ยวตอนที่พี่แนะนำชื่อครัวต้นเตยมีชื่อเดียวค่ะแต่ว่าตอนแรกก็ชื่อครัวต้นเตยค่ะแต่ว่าเตยเป็นชื่อคุณแม่ค่ะก็เลยอยากให้เป็นคนเขาเรียกแบบนี้ใช่ค่ะอ๋อจะได้ไม่เหมือนคนอื่นด้วยค่ะเปิดมาไม่ใช่แบบว่าน้อยๆแล้วกี่ปีละ19ปีแล้วค่ะแล้วจริงไหมที่เขาบอกว่าร้านนี้มันกำเนิดเกิดขึ้นจากแม่ค้าส้มตำข้างทางจริงเลยค่ะคุณแม่เป็นแม่ค้าส้มตำข้างทางนะคะแล้วก็ขายทุกอย่างเลยค่ะที่ได้เงินมาแล้วเข้ามาดูร้านนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่24ปีค่ะตอนอายุ24ปีอ๋ออยู่24ก็มาทำเต็มตัวใช่ค่ะอ๋อแล้วคุณแม่ใช้พลังแรงงานทรัพย์ต่างๆยังไงกี่ปีกว่าจะมาเป็นร้านอย่างเงี้ยช่วงแรกก่อนเปิดร้านนี่คือก็ไม่มีทุนทรัพย์เลยค่ะทำไปเรื่อยๆตั้งแต่ร้านเล็กๆหลังคาจากอะค่ะอาศัยลูกค้าบอกกันปากต่อปากอะค่ะสัก2ปีได้ค่ะแรกๆก็เลยได้มีกำลังเงินแล้วก็ขยายมาเป็นร้านนี้ค่ะอ๋อก็คือสะสมมาเรื่อยๆใช่ค่ะใช้ความพยายามมากคุณผู้ชมจากแม่ค้าส้มตำริมทางนะขายไปคนกินอร่อยบอกต่อกันเก็บสะสมเงินเรื่อยๆก็ค่อยเช่าก็ขยายจนวันนี้คุณผู้ชมร้านที่เราเห็นอยู่เนี่ยบรรจุคนหรือว่ารับคนรับแขกได้กี่คนคะได้ถึง300ท่านเลยค่ะ300ท่านเลยค่ะโอ้นี่ไม่ธรรมดานะเอาง่ายๆเราเป็นร้านอาหารสไตล์ไหนเราเป็นอาหารไทยอีสานแล้วก็ซีฟู้ดค่ะซีฟู้ดจะแน่นมากเลยค่ะจัดเต็มให้เลยค่ะผู้ชายแล้วราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นที่50บาทค่ะ50บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมอ่ะมีเมนูอะไรที่มาแล้วต้องชิมบ้างที่มาเราต้องชิมเลยนะคะก็คือแกงคั่วหอยขมค่ะแกงคั่วหอยขมค่ะแล้วก็เนื้อปูหลนเนื้อปูหลนปลาทูชูชีค่ะส้มตำด้วยค่ะเออส้มตำด้วย ร้านอยู่ตรงไหนเปิดปีกี่โมงครับครัวต้นเตยนะคะตั้งอยู่ที่มหาชัยสมุทรสาครค่ะอยู่ยังกับหมู่บ้านสาลีซิตี้แล้วก็นิคมอุตสาหกรรมสินสาครค่ะเปิด10โมงถึง3ทุ่มค่ะ10โมงถึง3ทุ่มทุกวันนะคุณผู้ชมแวะมาชิมได้เลยแล้วถ้าวันนี้จะเลือกเมนูนึงแบบว่าเราคุยไปด้วยทำไปด้วยเนี่ยจะเลือกเมนูอะไรคะเลือกแกงคั่วหอยขมเลยค่ะวิธีการทำเป็นยังไงบ้างค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอาพริกแกงค่ะไปคั่วกับหัวกะทิให้แตกมันนะคะหลังจากนั้นพอแตกมันแล้วเราก็จะใส่กะทิลงไปค่ะแล้วเราก็ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงต่างๆนะคะแต่ที่พิเศษเลยคือใช้ผงปรุงรสรสหนึ่งค่ะที่ดีมากๆเสร็จแล้วก็ใส่หอยลงไปใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ใส่หอยลงไปจากนั้นก็ใส่เครื่องปลาปั่นสูตรพิเศษของทางร้านค่ะขายถ้วยหนึ่งเท่าไหร่120บาทค่ะ120บาทเท่านั้นเองใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับร้านนี้แนะนำให้ลองมาชิมดูจากแม่ค้าส้มตำจนกลายมาเป็นเจ้าของร้านอาหารนะครับแวะมาได้ครัวต้นเต้ยขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมร้านนี้จากแม่ค้าส้มตำข้างทางห่างจากนี่ไป300เมตรทำจนมีทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีร้านเป็นของตัวเองมี300ที่นั่งกับข้าวมีเป็นร้อยเมนูเพราะฉะนั้นเนี่ยไว้ใจได้วันนี้ผมไม่กินข้าวเลยข้าวเคยกินแล้ว ปลาทูชูชีนี่โอ้ดูแล้วราคาก็ย่อมเยาคนก็มาทานกันเยอะนะครับอยู่มา19ปีแล้วโอ้ดูเนื้อนี่เนื้อปลาทูสดด้วยไหมนี่ปลาทูสดมากจัดจ้านสลัดข้าวนี่คืออร่อยนะครับกินเปล่าๆก็ดีตัวต่อมานี่ยำสามไข่เห็นไหมมีไข่ปลาเรียวเซียวมีไข่แมงดาไข่ปูด้วยโอ้ยจัดจ้านร้านนี้ต้องไว้ใจเรื่องยำเรื่องส้มตำเขาเลยนะจะโดนเลยไม่งั้นนะลูกค้าจะติดอกติดใจนี่ไงส้มตำนี่เป็นซิกเนเจอร์เขาเลยตั้งแต่รุ่นแม่แล้วนี่ขนาดเราถ่ายรายการนะคุณผู้ชมเราวางไว้ประมาณหนึ่งแล้วนะยังอร่อยอยู่เลยผมปูนะฮะโอ้ดูปูเด็ดเป็นดอกๆเลยนะฮะเหมือนปูเนาะโอ้แตงกวาเลยเอาแล้วนะอันนี้เขาก็เข้าใจทำนะรสชาติมันจะหวานๆหอมๆเด็กๆก็กินได้นะไม่เผ็ดมากแล้วก็นี่ฮะพี่เขาเปิดสูตรให้ตรงนี้สั่งทุกโต๊ะแกงคั่วหอยขมแล้วไม่แพงนะร้านเนี่ยถ้วย100กว่าบาทโอเคเลยอ่ะดีอาหารรสชาติจัดจ้านต่อไปนะอันนี้
เป็นปลาทูเหมือนกันเนี่ยมาร้านนี้ผมแนะนำนะอาหารเขาจัดจ้านหมดเลยใครชอบกินอาหารไทยนะแซ่บๆนะไทยอีสานซีฟู้ดโอ้โหเค็มกำลังดีแล้วก็รสชาติแบบว่าคล่องคอร้อนในคอแล้วตัวปลาทูสดดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับปะดนเฮ้ยสับปะรดเฮ้ยสับปะเลอเฮ้ยสับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ